ก็เช่นเคยในช่วงเปิดไอทีนะครับเรื่องวิธีการแก้ไขไอคอนนะครับนำอุปกรณ์เราเวสขึ้นมาถึงตัวที่หน้าจอหลักนะครับเมื่อเรากดเลือกไอคอนที่เราต้องการหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการจะแก้ไขนะครับกดไปแช่ไว้นะครับจนกว่าไอคอนจะตรงกลิกขึ้นมานะครับเราก็ทำการย้ายไปซ้ายไปขวาไปในโฟลเดอร์หรือสร้างเฟรมต่างได้เลยนะครับตามสะดวกนะครับย้ายตำแหน่งก็ได้แล้วก็โฟลเดอร์ก็ได้หรือจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เองหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่เองก็ได้นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถจัดการไอคอนหรือแอปพลิเคชันของเราได้แล้วนะผมไม่ทิ้งง่ายนะครับสำหรับในช่วงเกตไอทีซึ่งของวิธีการแก้ไขไอคอนคงจะลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ